สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะรายละเอียดเราชนะม.33เรารักกันเตรียมตัวรอเงินเข้าแอปได้เลยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มธุรกิจรายย่อยต่างๆกลุ่มเราชนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนให้เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564ตลอดระยะเวลารวมเป็นเงิน 2,000 บาทสัปดาห์ที่1โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังในวันที่21พฤษภาคม2564จำนวนเงิน 1,000 บาทสัปดาห์ที่2โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังในวันที่28พฤษภาคม2564เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทสามารถใช้ได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564กลุ่มถัดมานะคะกลุ่มม.33เรารักกันสัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นเวลา2สัปดาห์และให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564สัปดาห์ที่1โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังในวันที่24พฤษภาคม2564จำนวนเงิน 1,000 บาทสัปดาห์ที่2โอนเงินเข้าเป๋าตังในวันที่31พฤษภาคม2564จำนวนเงิน 1,000 บาทสามารถใช้ได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564โดยทั้ง2โครงการจะโอนเงินผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นสามารถใช้กับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้นเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ร้านค้าขนาดเล็กและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ด้วยค่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ